แรกเตรียมอุปกรณ์คู่ใจและวัตถุดิบชั้นดีวางบนเคาน์เตอร์ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมสเต็ปต่อมาเปิดเตาด้วยไฟแรงสูงตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปฉีกซองไก่ชุบแป้งพร้อมปรุงที่ผ่านการหมักสูตรเฉพาะและนวดด้วยเทคนิคพิเศษจนนุ่มเข้าเนื้ออืมง่ายดีไม่ต้องปรุงเพิ่มด้วยเอาลงไปทอดได้เลยทอดจนไก่สีเหลืองกรอบเสร็จแล้วก็จัดใส่จานให้สวยงามจากนั้นก็หยิบกระดาษซับมันขึ้นมาซับหน้าเติมแป้งแล้วก็ทาปากเล็กน้อยได้เวลาพอดีเลยอุ๊ยคุณพัทบังเอิญจังเลยนะคะเนี่ยทานอะไรมาหรือยังคะหมูและไก่หมักพร้อมปรุง4Pจุดเริ่มต้นของเรื่องราวดีๆ